สวยไหมพี่น้องครับรถจากเลขที่4943เป็นรถจากไอ้น้ำนะครับ943ขบวนที่943ขนตะวางสะพานดำครับอำเภอเมืองจังหวัดลำปางอันนี้ผมอยู่สวนสาธารณะที่ทางเขาจัดไว้ให้สวยๆเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับรักเก็บไว้สวยมากเลยพี่น้องครับใครแวะผ่านไปผ่านมาก็แวะถ่ายรูปเก็บให้รุ่นลูกที่ดูได้นะครับชมนะครับดูดิครับอยู่ที่บ้านนาขวมใต้นะครับบ้านนาขวมนาขวมที่ใส่ผ่านนาขวมนาขวมสวยครับตอนนี้เป็นมุกที่ขี่รถไฟสวนสาธารณะรถไฟสะพานดำครับตลาดตัวพระธาตุไอ้หลังวัดพระธาตุลำปางหลวงก็แวะถ่ายพิพิธภัณฑ์รถไฟนะครับอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับพิพิธภัณฑ์รถไฟพี่น้องสวยไหมไปเดี๋ยวพาไปดูครับพี่น้องครับพานดำครับบ้านนาขวมใต้อำเภอเมืองจังหวัดลำปางด้านหลังก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์รถไฟครับพิพิธภัณฑ์รถไฟที่เขามาจัดทัศนการกันนะเอารถไฟเดี๋ยวไปดูแม่น้ำวังดูครับแม่น้ำวังครับด้านหลังของเดี๋ยวจะแดงนิดนึงนะครับแม่น้ำวังสะพานดำโตเกียวเจแปน15อะไรไม่รู้เป็นภาษาทางการรถไฟไม่ขอออกความคิดเห็นโอ้ด้านล่างก็จะเป็นทางรถยนต์สามารถวิ่งรอดได้ครับนี่ก็จะเป็นจัดเป็นสวนพักผ่อนหย่อนใจของชาวลำปางดูกันเรื่อยๆอันนี้ที่เห็นนี่คือเป็นแม่น้ำวังนะพี่น้องครับแม่น้ำวังลิงวังยมน่านไหลลงบรรจบกันอยู่ที่ปากน้ำโพรวมกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสวยสวยครับวันนี้ทัศนวิสัยเมฆหมอกค่อนข้างจะเยอะพี่น้องครับอันนี้แม่น้ำวังครับน้ำค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะนี่เหล็ดทั้งนั้นพี่น้องครับเหล็ดหรือเป็นดุ้นๆเลยครับอ
ณวิสัยวันนี้เมฆหมอกค่อนข้างจะเยอะครับแม่น้ำวังใสปิ้งพี่น้องครับหน้าลงไปเล่นหน้าสงกรานต์จะถึงนี้น่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเล่นกันเยอะครับฝั่งนี้แต่ไม่ค่อยมีหาดทรายพี่น้องครับไม่ค่อยมีหาดทรายครับคลิปนี้ได้เยอะครับพี่น้องให้พี่น้องทางบ้านได้ดูกันนะการท่องเที่ยวสะพานดำเลยครับพี่น้องครับดูถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะพี่น้องครับกดติดตามกดทับสไครต์ให้ช่องดีนิดนึงว่าจะเป็นช่อง Facebook และช่อง YouTube ครับจะได้ดูกันนานๆครับผมเป็นน้ำหล่อเลี้ยงกำลังใจให้ทางช่องดีได้สรรหาคลิปช่วยมาฝากพี่น้องวานก็ไปเดินตลาดกาดกองต้าการก็คือตลาดกองต้าคือตลาดริมน้ำที่แรกผมนึกว่าเป็นตลาดท่าเรือไม่ใช่ถามเจ้าที่เขาไปถามคนที่เขารู้เขาบอกว่าเป็นตลาดริมน้ำอันนี้ครับมีสวนรถไฟสะพานดำนครลำปางนี่ครับป้ายบอกชื่อนี่ให้จัดสวนได้ดีครับไปเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันที่นี่ครับพี่น้องครับแรงครับวันนี้ครับแดดก็ค่อนข้างจะแรงก็สวยครับคุ้มค่าคุ้มราคาที่มาดูถึงมันจะแรงแต่แล้วก็ออกมาจากตลาดวัวครับขับรถผ่านก็เลยให้กระจอดแวะนิดนึงเก็บภาพประทับใจพี่น้องทางบ้านได้ดูกันไม่ได้มาไม่ได้มาทุกวันนะพี่น้องถ้าไม่มีธุระไม่ได้ขึ้นมาก็มีฟังนะครับเขาเพิ่งซ่อมบูรณะเมื่อ15ธันวาคม63นี่เองพี่น้องสะพานนี้ทาสีใหม่สะพานบูรณะThank you.
ไปพี่น้องครับรถจากเลขที่4943เป็นรถจากไหนน้ำนะครับ943ตัวที่943รถวางสวยสวยดูรักเก็บไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานเราได้ชมนะครับดูดิครับน่าจะเป็นที่ใส่ถ่านหินเขาฝั่งนี้จะเป็นบูกี้ที่รถไฟสวนสาธารณะรถไฟสะพานดำครับ